ครับผมก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะนำคลิปนี้มาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องปมซ่อนเงื่อนซ่อนปมปรากฏโทษแล้วนะพี่น้องชานปางฟ้าสั่งลงโทษนายทหารที่ปล่อยคลิปนี้ติดคุก15ปีโหดไหมพี่น้องโหดไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งนะพี่น้องทหารชานเหนือยิงเครื่องบินพม่าก็สั่งติดคุกนะพี่น้องไม่รู้ว่าออกหรือยังใจหนุ่มนะโดนโอเครือหนุ่มชื่อนายเครือหนุ่มนายทหารเครือหนุ่มที่ยิงเครื่องบินทหารพม่าติดคุกนะพี่น้องอันนี้นายทหารที่ปล่อยคลิปเนี้ยคลิปที่ทหารพม่าขึ้นมาถ่ายรูปเนี่ยปล่อยคลิปนี้แล้วพี่น้องคนเขาล่ําลือว่าตรงจุดนี้มันน่าจะเป็นดอยหนนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะพี่น้องคนเขาล่ําลือกันนะนายทหารที่เอาคลิปนี้ออกมาเผยแพร่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยศาลปางฟ้าสั่งจำคุกไปแล้วพี่น้องโทษทั้งหมด15ปีโหดไหมน้องโหดไหมพี่น้องไหนบอกว่าทำเพื่อคนรัฐฉานนะพี่น้องก็ตั้งกองทัพขึ้นมาก็นโยบายก็บอกว่าจะปราบศัตรูผู้มาลุกรานใครเป็นผู้มาลุกรานล่ะพี่น้องก็มีพม่ากับว่าแดงมาลุกรานพม่าส่วนใหญ่มาลุกรานตั้งกองทัพมานะพี่น้อง SSA คือกองกำลังกอบกู้รัฐฉานนะSPP นี่คือชื่อพรรคก้าวหน้านะปรากฏว่านโยบายมันขัดแย้งกันนะพี่น้อง SSA กองกำลังกอบกู้รัฐฉานนายทหารที่ปฏิบัติตามนโยบายของ SSA ปรากฏว่าสั่งติดคุกนะพี่น้องสั่งจำคุกไปแล้วโทษ15ปีโหดกว่านี้มีอีกไหมก็มียิงเครื่องบินนะก็โหดเหมือนกันพี่น้องคนรัฐฉานจังหวัดบ้านไห่เจซีเมืองนองอ่ะเห็นฤทธิ์เห็นเดชได้ยังจังหวัดน้ำคำเห็นฤทธิ์เห็นเดชได้ยังว่าปางฟ้าเขาทำเพื่อใครเขาทำเพื่อคนรัฐฉานหรือทำเพื่อพม่าหรือเขาทำเพื่อว้าแดงพี่น้องคนรัฐฉานใครได้ฟังแล้วจุกเต็มทนแล้วพี่น้องน้ำตาร่วงกินน้ำใบบกช้ำครั้งนี้กินน้ำใบบกก็คงไม่หายพี่น้องถูกหลอกคนรัฐฉานถูกหลอกทั้งหมดนั่นแหละเขาตั้งกองกำลังขึ้นมาไม่ใช่กองกำลังกอบกู้รัฐฉานนะพี่น้องเป็นกองกำลังรักษาตัวเองกองกำลังเอาไว้ปกป้องตัวเองไม่เกี่ยวกับใครเลยนะพี่น้องไม่เกี่ยวกับคนรัฐฉานเลยฉานบ้านไฮก็ดีฉานเจซีเมืองนองก็ดีจังหวัดน้ำคำก็ดีรู้เช่นเห็นชาติหรือยังว่าคนที่ก่อตั้งกองกำลังขึ้นมาบอกจะกอบกู้รัฐฉานเนี่ยเล่นงานคนรัฐฉานไปแล้วนะพี่น้องนายทหารที่ไปปล่อยคลิปนี้ก็ถูกลงโทษยิงเครื่องบินพม่าก็ถูกลงโทษเป็นไงอ่ะแล้วตัวเองไปเอาพม่าเข้ามาในเขตรัฐฉานนะคิดยังไงอ่ะไม่มีความผิดเหรอแล้วไปเอาว้าแดงเข้ามาเอากองทัพมาทั้งสองกองอ่ะพี่น้องกองพม่าด้วยกองของว้าแดงด้วยมาลุกรานคนฉานโดยตรงเลยนะไม่มีความผิดเหรอสงสัยคงไม่มีความผิดแล้วพี่น้องเห็นรู้เช่นเห็นชาติหรือยังว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อคนรัฐฉานหูตาสว่างได้แล้วนะพี่น้องจังหวัดบ้านไฮก็ดีจอกแม่เจซีเมืองคำก็ดีรู้เช่นเห็นชาติหรือยังว่าปางฟ้าเขาไม่ได้ทำเพื่อคนรัฐฉานเขาทำเพื่อพม่าเขาทำเพื่อว้าแดงรู้เช่นเห็นชาติหรือยังเป็นยังไงล่ะพี่น้องหลายคนได้ฟังคงจุกคนรัฐฉานก็จุกน้ำตาร่วงอ่ะพี่น้องคนรัฐฉานทุกท่านก็น่าจะคิดได้แล้วนะพี่น้องก็ต้องสลัดทิ้งอ่ะพี่น้องเมื่อไม่ดีเราก็ต้องสลัดทิ้งนะอย่าปล่อยมันลุกลามเราไปร่วมไม้ร่วมมือกับฉานใต้เลยพี่น้องทิ้งให้หมดเลยสลัดให้หมดเลยไปสมัครเป็นทหารฉานใต้ให้หมดเลยอย่าได้รบกับศัตรูตัวจริงของพี่น้องถ้าพี่น้องยังรอคนนั้นรอคนนี้รอก็อย่าไปรอเลยพี่น้องลงมือทำเองเลยรอคนนั้นคนนี้ก็ไม่ได้การละพี่น้องช่วงนี้อินเทอร์เน็ตมันขยายไปเร็วมากเลยนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอินเทอร์เน็ตมันก็เผยแพร่รวดเร็วมากเลยพี่น้องคนละฉันก็ลองคิดดูสิว่าเราจะอยู่กับพม่าหรือจะอยู่กับว้าแดงหรือเราจะอยู่กับเจ้าจอศึกพี่น้องก็ต้องคิดนะมารอคนนั้นคนนี้ให้ช่วยเหลือไม่มีใครช่วยเหลือแล้วนะพี่น้องพวกเราก็ต้องลงไม้ลงมือทำกันเองนะแห่ไปเลยพี่น้องแห่ไปร่วมไม้ร่วมมือไปสมัครเป็นทหารของฉานใต้ให้หมดเลยแห่ไปเลยพี่น้องไปอยู่กับคนแบบนี้นะพี่น้องไม่รู้ว่าพี่น้องจะถูกทำโทษเมื่อไหร่
ก็ฝากถึงทหารฐานปังฟ้าทุกท่านนะที่เป็นคนฉานนะนะพวกท่านทั้งหลายก็ควรจะคิดได้แล้วว่าพวกท่านควรจะจับไม้จับมือกับใครพวกท่านก่อตั้งกองทัพขึ้นมาเพื่อทำอะไรเพื่อจะปราบศัตรูเพื่อมาลุกรานใช่ไหมพวกท่านก็ต้องคิดว่าใครคือศัตรูที่มาลุกรานคนฉานโดยตรงพวกท่านเป็นคนเจ้าของพื้นที่ต้องรู้ดีกว่าคนอื่นนะพี่น้องป่านนี้เราต้องเข้าใจนะก็ยกตัวอย่างให้ฟังอ่ะยิงเครื่องบินพม่าก็ติดคุกเนี่ยมาถ่ายคลิปลงคลิปแบบนี้ก็ติดคุกมันใช้ได้ไหมล่ะพี่น้องพวกพี่น้องทั้งหลายทั้งปวงต้องก่อกบฏได้แล้วพี่น้องโอ้ยขออภัยนะไม่ใช่ก่อกบฏนะพี่น้องขออภัยไม่ใช่ก่อกบฏเขาเรียกว่าตั้งกองกำลังขึ้นมาอีกกองนึงแล้วพี่น้องเอาผับสมัครพวกในนั้นแหละตั้งกองกำลังขึ้นมาปราบเลยพี่น้องถ้าพี่น้องไม่ลงมือทำก็ไม่มีใครช่วยพี่น้องได้แล้วนะชั่วโมงนี้เพราะว่าทุกคนก็ต้องช่วยเหลือต้องช่วยเหลือตัวเองนะพี่น้องจะให้คนบ้านอื่นเมืองอื่นเข้ายื่นมือเข้าไปช่วยคงเป็นไปได้ยากครับพี่น้องต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากพี่น้องคนละฉานทุกๆจังหวัดนะพี่น้องต้องสลัดทิ้งเลยคนแบบนี้เขาไม่ได้ทำเพื่อคนละฉานเขาทำเพื่อพม่าเขาทำเพื่อว้าแดงพี่น้องก็เห็นอยู่ว่ากองกำลังมันมีหลายกลุ่มไหนอะไรที่ทำเพื่อคนละฉานน่ะก็ฉานใต้ไงพี่น้องไม่ใช่แนะนำนะก็อยากจะชี้พงให้กระลอกบอกช่องทางสักนิดนึงหลายคนจะงงใช่ไหมเราจะสึกก็เป็นคนดีชานใต้เขาก็เป็นคนดีทหารชานใต้เขาทำเพื่อคนราชการทุกคนนะพี่น้องทหารชานใต้เขาก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือในการกอบกู้เอกราชนะพี่น้องก็น่าจะคิดออกนะว่าเราควรจะอยู่กับใครร่วมไม้ร่วมมือกับใครเพื่อให้ตัวเองได้มีเอกราชได้ปกครองดูแลตัวเองพี่น้องก็ต้องคิดนะว่าควรจะอยู่กับใครอย่ารอนะพี่น้องอย่ารอให้คนนั้นคนนี้มาช่วยนะไม่ได้หรอกให้คนนั้นคนนี้มาช่วยคงผิดคาดนะพี่น้องมันไม่ได้เป็นจริงนะพี่น้องต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สั้นประมาณนี้ครับวันลาย